ับในนามคณะต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับที่ให้เกียรติปล่อยตัวนะครับ2รุ่นด้วยกันนะครับลำดับต่อไปนะครับจะปล่อยตัวรุ่นหญิงทั่วไปเสือหมอบนะครับในโอกาสต่อไปนี้จะขอเรียนเชิญนางสาวธมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างนะครับให้เกียรติปล่อยตัวนักกีฬารุ่นนี้ครับ Next group will be brought by Women of Sports 7